ธาตุดอยเมืองแก้วงามล้ำครูบาคำศักดิ์สิทธิ์วิถีชีวิตเกษตรกรรมประเพณีวัฒนธรรมคู่เมืองตำบลแม่กุมนเสน่ห์แห่งศิลปะวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่กุตั้งอยู่เลขที่999บ้านแม่กุน้อยหมู่ที่7ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสำนักงานตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดตาก98กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด14กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร515กิโลเมตรเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542มีพื้นที่รับผิดชอบ 8.32 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,200 ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น6ชุมชนได้แก่ชุมชนศิลาลาดชุมชนรักถิ่นชุมชนเกตแก้วชุมชนบุรพาชุมชนศรีวิชัยและชุมชนดอนชมพูมีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดกับหมู่ที่9บ้านแม่ตาวใหม่ตำบลพระธาตุผาแดงทิศใต้ติดกับหมู่3บ้านห้วยผักละและหมู่ที่4บ้านปูเตอร์ตำบลแม่กุทิศตะวันออกติดกับหมู่5บ้านหนองน้ำเขียวตำบลแม่กุทิศตะวันตกติดกับหมู่1บ้านแม่กุหลวงตำบลแม่กุเทศบาลตำบลแม่กุตั้งอยู่บนพื้นที่ราบภูเขาพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรพืชสำคัญได้แก่ข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวอ้อยประชากรร้อยละ99อ่านออกเขียนได้เด็กได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่กุคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กุจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 2-3 ปีและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ4ปีจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีโรงเรียนสังกัดสพท.ในพื้นที่จำนวน2แห่งเทศบาลตำบลแม่กุจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนห้องสมุดชุมชนและนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและทำให้สังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมแห่งคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่กุได้รับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุเหนือมีการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลแม่กุมีการซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกต้องถูกวิธีในเขตพื้นที่ไม่มีปัญหาอาชญากรรมเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสมีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนและประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องการสังคมสงเคราะห์มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดการทำบัตรผู้พิการการช่วยเหลือผู้ยากจนผู้ยากไร้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลแม่กุมีกิจการประปาที่ให้บริการครอบคลุมทุกหลังคาเรือนมีการผลิตน้ำประปาจาก3แหล่งคือประปาบ้านปูเตอร์ประปาบ้านแม่กุเหนือและประปาบ้านผาลาดสามารถผลิตน้ำใช้เฉลี่ย 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมีแหล่งผลิตน้ำดิบที่เกิดจากตาน้ำที่บ้านหนองน้ำเขียวและบ้านปูเตอร์ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีศาสนสถานสำคัญในพื้นที่ได้แก่วัดศิลาลาดวัดใหม่สุวรรณวัดเกตแก้วบูรพาวัดแม่กุเหนือ
และที่พักสงฆ์แม่กุบุรพามีประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญได้แก่ประเพณีลอยกระทงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์การหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประเพณีตานก๋วยสลากการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนประเพณีทอดกฐินทอดผ้าป่าประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยเมืองแก้วและประเพณีรดน้ำดำหัวท่านพระครูกิติธรรมคุณในเขตเทศบาลตำบลแม่กุมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการทำเครื่องจักสานการทำเครื่องสืบชะตาการทำดอกไม้จันทร์มีการจัดตั้งกลุ่มดนตรีสุภศิลป์ซึ่งเป็นวงสล้อซอซึ่งพื้นเมืองการตีกองอึดสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกได้แก่น้ำพริกกุ้งขนมทองม้วนถั่วลิสงคั่วข้าวแตนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ไม้กวาดไม้ถูพื้นผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตตุ๊กตาชาวเขากลุ่มหัตถกรรมทำมือการทำผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลแม่กุมีป่าชุมชนศรีวิชัยมีพื้นที่จำนวน575ไร่ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่มีการทำข้อตกลงใช้ประโยชน์ร่วมกันมีนายทองดีปัลล่าผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่กุเหนือหมู่ที่8เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการป่าชุมชนโดยมีกฎกติกาการเข้าใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่กุมีนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะให้บ้านเมืองมีความสะอาดมีทิวทัศน์ที่สวยงามภายใต้โครงการชาวตำบลแม่กุร่วมใจคัดแยกขยะในโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยหมักขยะแห้งนำไปเผาในเตาเผาการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโครงการขยะบุญขยะทองคำรายได้ทั้งหมดนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมและงานสาธารณกุศลมีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆในเขตพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะเพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานเทศบาลเทศบาลตำบลแม่กุมีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนราชการบริหารได้แก่สภาเทศบาลทำหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำหน้าที่บริหารงานตามกฎหมายมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปของเทศบาลเทศบาลตำบลแม่กุได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเป็น1สำนัก5กองและ1หน่วยงานได้แก่สำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองสวัสดิการสังคมและหน่วยตรวจสอบภายในปัจจุบันมีนายผู้ภากรสุภาพเป็นปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีมีนายรัชนะอินสุวรรณเป็นรองปลัดเทศบาลตำบลแม่กุและมีนายสุวิทยาเถินเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กุบริหารเทศบาลโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่าประปาดีไฟฟ้าสว่างคมนาคมสะดวกการศึกษามีคุณภาพประชาชนอยู่ดีมีสุขจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เทศบาลตำบลแม่กุประสบความสำเร็จได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการในด้านต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของคนภายในและภายนอกพื้นที่และเทศบาลตำบลแม่กุยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ของตนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาและประชาคมอาเซียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นมุ่งมั่นดำเนินการสร้างเมืองที่น่าอยู่
ควบคู่ไปกับการรักษาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสร้างสังคมคุณภาพรู้เท่าทันยุค 4.0 เพื่อนำประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบต่อไป